ส่วนเรื่องนี้โอ้โหปทุมธานีตอนที่เปิดมาให้ฟังตอนต้นก็มันเป็นงานบวชแล้วเพลงตอนต้นเนี่ยกำลังมันเลยโอ้โหกำลังโยกกำลังย่อกันเลยปรากฏว่าเจ้าภาพไปบอกนักดนตรีพี่ขอเปลี่ยนอารมณ์หน่อยได้ไหมไก่จ๋าแค่นั้นแหละไม่ถามสายย่อเลยสายย่อโมโหคว้างแก้วคว้างขวดใส่นักดนตรีเลยครับตายแล้วนี่คืองานบวชงานบุญใช่ไหมนี่ทำไมภาพมันเหมือนงานกาชาดที่คนตีกันเลยอ่ะโอ้โหอะไรจะหัวร้อนขนาดนี้แต่มันเกิดขึ้นจริงคุณผู้ชมทั้งแก้วทั้งขวดเบียร์โยนใส่นักดนตรีวงนี้เขาเจ็บกันไปหลายคนเลยนะครับแล้วเสียงคนถ่ายคลิปก็เสียงกรี๊ดเนี่ยร้องแผดออกมาแบบนี้จนสุดท้ายครับต้องมีผู้ใหญ่ของงานอ่ะขึ้นไปบนเวทีคว้าไมค์หยุดได้แล้วเหตุการณ์ก็ยุติลงในที่สุดถามหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นร้องเพลงไม่เพราะหรือยังไงมันเกิดอะไรอ่ะคุณรักษิกาโพทองนักร้องบอกเหตุเกิดขึ้นเมื่อ26มีนาคมตัวของคุณรักษิกาเนี่ยร้องจบแล้วทีนี้เปลี่ยนใหม่ให้นักร้องชายขึ้นไปร้องแทนนะครับนักร้องชายร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตคนก็ออกไปเต้นหน้าเวทีสนุกสนานกันเลยปรากฏว่าตัวของคุณพ่อของนาคนี่แหละซึ่งอยู่หน้าเวทีด้วยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมั้งโยกจนเหนื่อยอ่ะก็เลยเดินไปบอกนักร้องชายว่าน้องๆพ่อขอเพลงนี้ได้ไหมไก่จ๋าพ่อชอบเพลงแนวเนี้ยไก่จ๋าอ่ะนักร้องบอกนี่เป็นคุณพ่อของนาคเจ้าของงานครับคุณพ่อขอขนาดนี้เกรงใจก็ต้องเปลี่ยนเพลงกระทันหันทำให้อารมณ์อ่ะมันกระตุกมันสะดุดวัยรุ่นที่กำลังเต้นอยู่หน้าเวทีเดินก็มาบอกเฮ้ยทำไมเล่นเพลงช้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เคลี้ยงแก้วเคลี้ยงขวดเข้าใส่เลยครับยืนเต้นอยู่ด้วยพ่อนาคขอเพลงไก่จ๋าตัวพ่อนาคเองนะขอเลยบอกว่าขอเพลงไก่จ๋าแล้วนักร้องอ่ะพี่นักร้องชายสองคนอ่ะเขาก็เลยกดเพลงไก่จ๋าร้องเลยเพราะว่าก็เกรงใจเจ้าภาพใช่ไหมล่ะก็เลยร้องไก่จ๋าพอร้องไก่จ๋าเสร็จปุ๊บแขกที่เต้นหน้าเวทีอ่ะแบบวัยกลางคนรุ่นหนูนี่แหละเขาก็เดินอ้อมมาข้างเวทีตรงที่พวกหนูกดคอมพวกหนูนั่งกินข้าวกันอยู่เดินเข้ามาเขาก็แบบว่าให้เปลี่ยนเพลงแบบมึงเล่นเพลงช้าทำไมอะไรเงี้ยคือให้เปลี่ยนเพลงที่หนูได้ยินอย่างนี้นะและนี้หนูไม่รู้ว่าพี่นักดนตรีพี่คอมบอยเขาพูดอะไรกันกับคนที่มาอย่างนี้หนูไม่รู้เขาพูดอะไรคันนี้เขาลุกคือยืนขึ้นคือพอเขาลุกยืนขึ้นปุ๊บสิ่งที่หนูเห็นก็คือแก้วอ่ะฟาดเข้าตรงเขาเลยและคันนี้หนูก็ยืนอยู่แล้วหนูก็เลยเอามืออีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับชื่อว่าคุณสุรศักดิ์เชยกลิ่นเทศเป็นพี่ชายเจ้าของวงดนตรีเนี่ยพี่คนเนี้ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นก็อยู่แล้วก็ปรากฏว่าวัยรุ่นอ่ะเข้ามาแล้วก็พูดประมาณว่าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วมันแบบอารมณ์ไงคือกำลังสนุกพอกำลังจะสนุกได้ที่ปุ๊บอ้าวช้าพอช้ากำลังเคลิบอ้าวสนุกอย่างเงี้ยบีทมันขึ้นลงแบบนี้คุณผู้ชมแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปนะครับปรากฏว่ามีนักดนตรีในวงเนี่ยคนหนึ่งถูกขวดเหล้าปาเขาโดนโหนกแก้มอ่ะเย็บไปถึง14เข็มหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปแจ้งความที่สภ.ลำลูกกาครับแล้วก็ปากพี่เรามีการแจ้งความไว้ยังครับพี่ให้น้องไปแจ้งไว้คนเดียวน้องเขาที่โดนเยอะโดนขวดปาเข้าแก้มแล้วทางคู่กรณีเขาว่าไงบ้างครับพี่ยังไม่ว่าอะไรเลยยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับเราอยากจะฝากอะไรถึงคู่กรณีไหมครับพี่ก็ให้รับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยครับครับของพี่มีนอกจากได้รับบาดเจ็บแล้วมีข้าวของเนี่ยปกติก็จะมีแบบพูดจาไม่เข้าหูอันนี้ร้องเพลงไม่ถูกใจครับอย่าใช้ความรุนแรงแบบนี้เลยนะครับงานมันจะได้จบด้วยความสนุกสนานครับแล้วเป็นงานบุญน่ะคนพ่อบวชอ่ะมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ